ดูที่ลมหายใจเราแทนเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธหรือคำบริกรรมที่เราถนัดก็ดูคำบริกรรมดูลมหายใจถ้าเราเปลี่ยนจากการดูเวทนามาดูลมหายใจแล้วก็ยังกลับไปที่เวทนาอีกจิตยังกลับไปที่เวทนาอีกเราก็ลองดูที่เวทนานั้นดูเวทนานั้นว่ามันเป็นอย่างไรเจ็บตรงไหนลงไปดูที่ตรงนั้นเอาจิตไปตั้งที่เวทนานั้นแล้วก็ดูว่าเวทนานั้นมันจะดับอย่างไรเราพยายามไม่ขยับกายพยายามให้กายเราอยู่นิ่งก่อนเราดูเวทนาแล้วเราก็อย่าลืมคำบริกรรมบริกรรมถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็อย่าให้ลืมคำบริกรรมหรือว่าใช้คำบริกรรมอื่นเราก็พยายามบริกรรมใช้คำบริกรรมนั้นไปเรื่อยๆการปฏิบัติกรรมฐานในขั้นสมถกรรมฐานคือการทำจิตให้นิ่งนั้นเราต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามฌานเราต้องปฏิบัติในฌาน4การที่เราจะปฏิบัติในฌานให้ไปถึงฌาน4ได้นั้นเราก็ต้องเริ่มจากฌาน1ก่อนการที่เราปฏิบัติในฌาน1เราใช้คำบริกรรมเราใช้คำบริกรรมใดก็แล้วแต่หรือจะใช้กรรมฐาน40ในการนำมาพิจารณานำมาปฏิบัติในขั้นสมถกรรมฐานก็ล้วนเป็นอุบายทำจิตให้สงบซึ่งอยู่ในขั้นวิตกวิจารณ์ในฌานหนึ่งนั้นก็จะมีวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาในขณะที่เราดูลมหายใจดูกายดูจิตกำลังใช้คำบริกรรมต่างๆนั้นเราก็กำลังวิตกวิจารณ์ถ้าเราดูลมหายใจในขั้นวิตกเราก็ดูลมหายใจเอาไว้อย่าให้ขาดจิตของเราให้อยู่ที่ปลายจมูกอย่าให้เคลื่อนไปที่ใดเมื่อเรารู้ว่าลมหายใจเข้าดูไปเรื่อยๆในที่สุดถ้ากายเราสงบจิตเราเริ่มสงบเราจะเริ่มเห็นลมหายใจเราแผ่วเบาผิวเบาบางคนอาจจะลืมคำบริกรรมบางคนอาจจะเห็นลมหายใจมันหายไปอันนั้นถือว่าเราเริ่มเข้าเราเริ่มวิจารณ์แล้วเราผ่านการวิจารณ์แล้วและถ้าเรารู้สึกว่ากายเราเบาหรือกายเราหนักหรือกายเราโยกคอนหรืออาจจะมีขนลุกขนชันมีน้ำตาไหล
ขนหัวตั้งอันนั้นก็ถือว่าเราผ่านมาถึงปิติแล้วเมื่อถึงปิติถ้าใครถึงปิติแล้วก็ดูต่อไปว่าปิตินั้นเกิดขึ้นแล้วจะดับอย่างไรถ้าปิติดับเราก็จะเห็นสุขสุขนั้นก็เป็นอาการอิ่มของจิตของกายกายจะรู้สึกเย็นกายเย็นกายเบากายมีความรู้สึกสุขอยู่แบบนั้นแล้วก็ดูว่าสุขจะดับไปอย่างไรเมื่อสุขดับเราจะเห็นเอกคตาเกิดขึ้นมาในความรู้สึกของเอกคตานั้นจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติจะรู้อยู่เพียงลำพังจะไม่มีความคิดอื่นใดเข้ามารบกวนก็เรียกว่าตกอยู่ในห้วงภวังคจิตอันนั้นก็เรียกว่าเอกคตาถ้าเราปฏิบัติในฌานหนึ่งผ่านไปได้วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไปแล้วก็ถือว่าเราข้ามฌานหนึ่งมาได้ถ้าใครที่ข้ามชั้นหนึ่งได้ก็ขอให้ข้ามไปในขั้นที่สองของกรรมฐานก็คือขั้นวิปัสสนาการที่จะปฏิบัติกรรมฐานในขั้นวิปัสสนานั้นเราก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูกายให้ดูกายของเราก่อนให้ดูกายของเราว่ากายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตั้งแต่เด็กเป็นทารกก็ต้องโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็เข้าวัยรุ่นเข้าวัยหนุ่มวัยสาวจนกระทั่งมาถึงวัยแก่ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นจนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแก่ต้องตายเป็นอนัตตาต้องแตกดับเมื่อเราตายเราก็ต้องแตกดับร่างกายของเราก็แตกแยกออกเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุทั้งสี่กลับสู่สภาพเดิมนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็พิจารณากายเราก่อนพิจารณากายแล้วเราก็มาพิจารณาจิตของเราจิตของเราก็ความรู้สึกนึกคิดต่างๆของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามีจิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะห่วงเวลาใดเราอยู่ในสภาพปัจจุบันเราก็นึกคิดในแต่ละเรื่องจิตก็เกิดแล้วก็ดับในทุกขณะจิตบางขณะจิตเราคิด
เรื่องนั้นเสร็จแล้วดับไปก็คิดเรื่องต่อมาอาจจะคิดเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันบางครั้งจิตก็ปรุงแต่งไปตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไปผัสสะเอากับอายตนะภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายก็สัมผัสกับธรรมารมณ์ต่างๆก็มีการปรุงแต่งไปตามอายตนะนั้นๆตาเห็นจิตก็คิดปรุงแต่งเห็นแล้วก็เกิดเวทนาพอเกิดเห็นแล้วก็เกิดตัณหาเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเกิดชอบไม่ชอบเกิดอุปาทานเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานอยากได้เอามาเป็นของตัวหรือไม่อยากได้ไม่อยากเห็นก็มีการปรุงแต่งการที่เราปรุงแต่งแบบนี้ก็คือการที่เราได้เกิดการที่จะมีวิบากหรือว่าเกิดกรรมขึ้นมากรรมนั้นก็มีสองอย่างมีทั้งกรรมดีกับกรรมชั่วคือกุศลและอกุศลหรือบุญกับบาปนั่นเองถ้าเราปรุงแต่งเป็นกุศลเราก็จะได้ไปในทางบุญแต่ถ้าเราปรุงแต่งเป็นอกุศลเราก็จะได้บาปเพราะนั้นจิตที่เราเกิดดับเมื่อมันเกิดดับเราก็พยายามรู้ว่ามันเป็นบุญหรือเป็นกุศลถ้าเป็นบุญเราก็พิจารณาพยายามให้เป็นบุญอย่างเช่นเราปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในขณะนี้เราก็เพียรที่จะปฏิบัติให้บรรลุให้ข้ามฌานอันนี้ก็จะปฏิบัติไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราปรุงแต่งให้จิตของเราคิดไปถึงอดีตไปถึงอนาคตแล้วปรุงแต่งให้เป็นอกุศลจิตไปคิดไปตามสัญญาปรุงแต่งแล้วย้อนอดีตกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆถึงเรื่องที่ไม่ชอบใจแล้วก็ไปคิดว่ากล่าวกับสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นถ้าเป็นบุคคลก็ไปตำหนิเขาไปคิดร้ายต่อเขาก็ทำให้เป็นอกุศลถ้าเรารู้ว่าเราปลุกแต่งไปนั้นสักนั้นเราก็พยายามดับการปลุกแต่งนั้นเราก็ไม่คิดต่อไม่ปรุงแต่งเราก็ดับการปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าเป็นการสังรวมระวังแล้วเราก็กลับมาดูอวัยวะภายในกายของเราเราไม่ไปปรุงแต่งเราไม่คิดไปตามที่จิตคิดแล้วทำให้เกิดอกุศลนั้นเราดูกายดูเทนาดูจิตแล้วเราก็จะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นมาว่ากายของเรา
ก็เป็นไตรลักษณ์อยู่ในสภาพไตรลักษณ์จิตของเราก็เป็นสภาพเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำที่ได้ก็เราก็จะได้เห็นว่าเราก็จะได้รู้ว่าทำที่ได้นั้นทุกอย่างก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นในโลกนี้ก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราคิดออกนอกกายของเราไปคิดไปกว้างแม้กระทั่งโลกนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เป็นดวงไฟลูกกลมๆที่หลุดมาจากพระอาทิตย์แล้วก็เย็นตัวลงแล้วก็กลายมาเป็นโลกของเรามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแล้วในที่สุดโลกนี้มันก็จะต้องแตกดับมันก็จะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกอย่างภายในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นดังนั้นถ้าใครปฏิบัติข้ามฌานไปแล้วแล้วก็มาวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เราก็พยายามทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็ให้มุ่งให้เพียรให้หมั่นกระทำต่อไปในขั้นนี้ในขั้นสมถกรรมฐานถ้าจิตใจเรายังไม่สงบนิ่งเราก็พยายามเพียรทำให้สงบดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเราก็ปฏิบัติในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆกายของเราก็พยายามให้นิ่งเข้าไว้อย่าให้มันเอ็นเอียงจิตของเราก็อย่าให้มันซัดสายออกไปภายนอกร่างกายเราก็เอาจิตของเราไปดูกายดูอาการ32ของเราดูไว้ดูเวทนาถ้าเราข้ามเวทนาไม่ได้ใครทนไม่ได้มันถึงที่สุดแล้วเราก็เปลี่ยนท่าได้แต่เปลี่ยนให้รู้ว่าเรากำลังเปลี่ยนท่าพยายามเอาจิตระลึกว่าเรากำลังเปลี่ยนท่าเราจะเปลี่ยนจากท่านั่งสมาธิเป็นทั้งพับเพียบก็ได้เราก็ระลึกว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นท่านั่งพับเพียบแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนท่านั่งของเราอย่าลืมคำบริกรรมถ้าใครยังไม่ผ่านเข้าไปในช่วงปิติเข้าไปสุขหรือเข้าไปเอกตาเรายังอยู่ในขั้นวิตกวิจารเราก็อย่าลืมคำบริกรรมใครใช้คำบริกรรมว่าพุทโธก็ให้นึกถึงคำบริกรรมหรือใครนึกถึงคำบริกรรมอื่นๆก็นึกถึงคำบริกรรมนั้นไว้
ถ้าผู้ใดที่เปลี่ยนท่าแล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วก็ขอให้ปฏิบัติท่านั้นต่อไปพยายามอย่าขยับเราพยายามนั่งอยู่ในท่าเดิมรักษาท่าเดิมเอาไว้ให้นานที่สุดพยายามทำกายให้ตรงอย่าให้กายเอ็นเอียงอย่าให้ศีรษะเอียงศีรษะตั้งตรงศีรษะไม่ก้มไม่เงยอย่าทิ้งจิตของเราจิตของเราพยายามดูกายดูกายดูจิตของเราเข้าไว้อย่าทำให้อย่าปล่อยให้จิตออกไปข้างนอกให้จิตอยู่ภายในกายดูเกศาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังดูกายของเราตั้งแต่ศีรษะไปจรดปลายเท้าดูจากปลายเท้าขึ้นมาจรดศีรษะกลับไปกลับมาเพื่อทำให้จิตของเราอยู่ในกายของเราพิจารณาผมของเราผมของเราที่อยู่บนศีรษะของเราผมของเราก็มีอยู่ทั่วศีรษะพิจารณาผมของเราเลื่อยลงมาที่บริเวณท้ายทอยพิจารณาเลื่อยลงมาที่คอที่กระดูกสันหลังพิจารณากระดูกสันหลังของเราเลื่อยลงไปจนถึงก้นกบพิจารณากระดูกสันหลังผ่านบั้นเอวถึงก้นกบพิจารณากายของเราไปที่ต้นขาไปที่หัวเข่าไปที่น่องไปที่ข้อเท้าไปที่เท้าไปที่เล็บเท้าไปที่ปลายเท้าแล้วเราก็พิจารณากลับขึ้นไปที่ศีรษะพิจารณาที่ปลายเท้าเล็บเท้าเท้าข้อเท้าขึ้นมาที่นักแข้งที่หัวเข่าขึ้นมาที่บริเวณลำตัวขึ้นมาที่หน้าอกที่คอขึ้นมาที่ใบหน้าของเราพิจารณาใบหน้าของเราตั้งแต่หน้าผากคิ้วตาหูจมูกปากคางคอพิจารณาหัวไหล่พิจารณาลำตัวพิจารณาอาการ32ในกายของเราจิตของเราก็จะอยู่ในกายของเรา
พิจารณาเกศาผมของเราผมของเราก็เป็นของไม่สะอาดถ้าปล่อยไว้นานก็จะมีกลิ่นไม่สะไม่ล้างก็มีกลิ่นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาขนของเราขนของเราก็มีอยู่ทั่วร่างกายยกเว้นฝ่ามือกับฝ่าเท้าร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยขนของเราขนของเราก็เป็นที่ระบายของกึ่งเหงื่อก็จะไหลออกมาตามรูขุมขนของเราในการที่เราปฏิบัติภารกิจปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเราทำงานเหงื่อก็จะไหลซึมออกมาตามรูขุมขนของเราถ้าเราไม่ทำความสะอาดไม่ล้างก็จะเป็นที่สะสมก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นผมของเราขนของเราก็ไม่สะอาดมีกลิ่นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาขาเล็บของเราเล็บของเราถ้าไม่ตัดไม่ทำความสะอาดก็เป็นที่สะสมเขื่องเชื้อโรคปล่อยไว้นานก็มีกลิ่นเหม็นเป็นโรคต่างๆก็เป็นของสกปรกเหมือนกับสัตว์อื่นพิจารณาทันตาฟันของเราฟันของเราก็ใช้ในการเคี้ยวบดอาหารถ้าเราไม่ทำความสะอาดไม่ขัดไม่แปรงไม่ถูไม่ล้างฟันของเราก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาหนังของเราตะโจหนังตะโจหนังหนังของเราก็เป็นที่สะสมของแบคทีเรียของคราบสกปรกต่างๆทั้งจากภายในร่างกายที่ไหลออกมาและจากภายนอกที่ลอยปะปนมากับอากาศก็มาจากที่กายถ้าไม่ทำสะอาดปล่อยไว้หลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหมือนกับสัตว์อื่นเราต้องคอยล้างคอยอาบน้ำคอยฟอกสบู่คอยทำความสะอาดพิจารณากายภายในกระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกมือกระดูกเท้าพิจารณาไตไส้เลื่อยไปจนถึงเยี่ยมมันสมองในกระดูกศีรษะร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดร่างกายของเรานั้นก็เป็นแค่ธาตุสี่
ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวก็เป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟร่างกายนี้ก็มีวิญญาณธาตุมีอากาศธาตุมาอาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราร่างกายนี้ก็จะต้องแตกดับไปในที่สุดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทโธพุทโธพุทโธเราอย่าลืมคำบริกรรมของเราถ้าผู้ใดที่ยังปฏิบัติแล้วอยู่ในขั้นวิตกวิจารณ์ก็อย่าลืมคำบริกรรมอย่าให้จิตของเราไปอยู่ที่อื่นพยายามกำหนดจิตของเราให้มันอยู่ปลายจมูกพยายามดูลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกให้รู้ให้จำให้ไม่ลืมคำบริกรรมดูกายดูจิตดูเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าใครดูเวทนาอยู่ก็พยายามดูว่าทนได้ไหมกับเวทนาที่เกิดขึ้นการที่เราได้เปลี่ยนเผากิเลสเราตัวทั่วพร้อมเราใช้สตินึกรู้ว่าเรากำลังปฏิบัติในท่านั่งสมาธิถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีความเพียรในการที่จะปฏิบัติให้บรรลุฌานปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ตามธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละทุกข์เพื่อให้เกิดกุศลเมื่อเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศลดีแล้วก็ให้ทุกคนได้อุทิศบุญกุศลในครั้งนี้อุทิศไปให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรอินพรหมยมยักษ์เทวดาเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายญาติโกโหติกาทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วอุทิศให้กับครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาและบริวารสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนพเนจรสรรพสิ่งทั้งหลายโดยไม่มีประมาณอุทิศให้กับองค์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อุทิศให้กับพระกษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์อุทิศให้กับพระบรมวงศ์ทุกพระองค์
้องบ้านเมืองมาจนมาถึงพวกเราถึงลูกหลานเราในปัจจุบันนี้ได้อยู่อาศัยอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาผู้รักษาเราสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกกายของเราตัวกายของเราตัวท่านเราตั้งอยู่อย่างไรเราเปลี่ยนท่าไปแล้วกี่ครั้งเราขยับกายไปแล้วกี่ครั้งเมื่อเรานึกรู้กายของเราแล้วเราก็พยายามเพียรพยายามหมั่นในครั้งต่อไปว่าเราจะขยับกายให้น้อยลงเราจะเปลี่ยนท่านั่งให้น้อยลงที่จะได้ปฏิบัติให้เจ็บทำให้บรรลุธรรมเพื่อให้ถึงทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่งอยู่ในสระใดเราก็รู้นั่งเอียงก็รู้นั่งนอนรู้สึกที่บุกขวาบุกขวาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนบุกขวาไปที่เข่าขวาแล้วก็คว่ำมือลงทำความรู้สึกที่มือซ้ายรับมือซ้ายขึ้นมายกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไปที่เข่าซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงรับมือขวานำมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเตรียมพนมมือนับมือซ้ายขึ้นมาประกบเป็นท่าพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของเราเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์เพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมจนกว่าจะถึงพระนิพพานยกมือให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วของเราลดมือลงแล้วเปลี่ยนท่านั่งของเราใครจะเปลี่ยนเป็นท่านั่งพับเพียบก็ได้ใครจะอยู่ในท่ากรรมฐานนี้ก็ได้แล้วก็ยกมือขึ้นเตรียมแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งผู้ใดแผ่ไม่ได้ให้เปิดดูที่หน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเสร็จแล้วเราก็นั่งตามสบายใครจะนั่งแบบไหนก็นั่งให้ผ่อนคลายก็
การปฏิบัติที่ผ่านมาก็เป็นแค่รูปแบบที่เราปฏิบัติเรามาฝึกในท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่าเดินสมาธิที่เราปฏิบัติอยู่อันนี้ล้วนเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบจริงๆแล้วการปฏิบัติแบบนี้เราสามารถที่จะเอาไปปฏิบัตินอกเวลาที่เราไม่ได้ทำเป็นรูปแบบนี้ได้ในห้วงเวลาประจำวันของเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราสามารถปฏิบัติกรรมฐานได้เพราะฉะนั้นเวลานอกเหนือจากนี้ก็ขอให้เราได้ปฏิบัติกรรมฐานอย่างน้อยๆเราก็ใช้คำบริกรรมในการที่เราจะปฏิบัติภารกิจประจำวันไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเราก็สามารถใช้คำบริกรรมในการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตเราสงบได้ในเมื่อเรามาปฏิบัติให้เป็นรูปแบบแบบนี้ในการทำของเรานั้นเราเดินตามมรรคมีองค์8คือเรากำลังปฏิบัติเราทำกรรมฐานเราปฏิบัติในมรรคข้อที่6สัมมาวายาโมเราปฏิบัติในมรรคข้อที่7คือสัมมาสติแล้วเราก็ปฏิบัติในมรรคข้อที่8สัมมาสมาธิถ้าใครเหล่านี้ที่ปฏิบัติที่พูดไปแล้วก็เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบก็คือในการปฏิบัติในช่วงสมถกรรมฐานในขั้นสมถะคือขั้นที่หนึ่งของกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วผ่านไปได้ใครข้ามฌานไปได้อย่างที่อธิบายไปในช่วงที่เราทำกรรมฐานเราก็ไปเดินในสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในขั้นวิปัสสนากรรมฐานต่อแล้วเราก็เดินมรรคไปในข้อที่2ด้วยนั่นคือการสัมมาสังกัปปะคือการออกจากกามดังนั้นถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเราก็มาปฏิบัติในมรรคตามที่กล่าวไปแล้วคือมรรคในข้อที่5ที่6ข้อที่6ที่7ที่8และข้อที่1ข้อที่2สำหรับมรรคในข้อที่2ที่3ที่4นั้นจริงๆเราปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่เราอยู่ที่บ้านมรรคข้อที่3คือสัมมาวาจาสัมมาวาจานั้นก็อยู่ในศีล5เพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ที่บ้านหรือตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่เราเป็นผู้ที่อยู่ในพุทธศาสนาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธพวกเราทุกคนก็เดินทางมรรคมาแล้วโดยที่หลายคนไม่รู้โดยเฉพาะตอนช่วงที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็นับถือศาสนาพุทธตามครอบครัวตามพ่อแม่ของเราเพราะเราก็ไม่รู้เราเดินตามมรรคแล้วแต่เมื่อเราเข้ามาในวัดนี้แล้วเราก็จงรู้ว่าที่เรานับถือศาสนาพุทธเรานับถือศีล5หรือว่าถือศีล8ศีลอุโบสถต่างๆนั้นก็ล้วนแต่ปฏิบัติอยู่ในมรรคทักษิณสัมมาวาจาก็คือเราพยายามปฏิบัติอยู่ในเรื่องของการใช้วาจาไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดพ้อเสียดพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียด4อย่างนี้ก็อยู่ในศีล
ในข้อมุสาข้อมุสามุสาคือศีลข้อที่4ศีล5ข้อที่4ในมรรคข้อที่4ก็คือสัมมากัมมันโตการงานชอบการงานชอบเขาก็บอกว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามซึ่งอยู่ในศีล5ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เพราะฉะนั้นเราเดินมรรค2ข้อนี้เราก็ได้ศีล5ไป4ข้อแล้วนะคือมรรคข้อที่3มรรคข้อที่4ก็ได้ศีล5ข้อ1 2 3 4และมรรคข้อที่5ก็คือสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเราก็ถือศีล5ในข้อที่5ก็คือสุราเมรยมัชฌปมาก็คือไม่กระทำในสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายก็เข้ากันกับข้อมรรคข้อที่5สัมมาอาชีโวก็ไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดไม่ดื่มสุราเมรัยไม่เล่นการพนันไม่เสพยาเสพติดก็เหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นการที่ทำให้การปฏิบัติในศีลของเราได้อยู่ด้วยการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบซึ่งจริงๆแล้วศีล5หรือว่าศีล8ก็เป็นกิเลสที่เราละเป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบนี่อยู่ในศีลดังนั้นการที่เราเดินมรรคในข้อ3 4 5เราก็คือเราละกิเลสอย่างหยาบนั่นเองกิเลสอย่างหยาบก็คือการประพฤติที่ออกทางกายทางวาจาของเราอย่างเช่นเราพูดว่าใครก็เราผิดศีลในข้อที่4ดังนั้นก็คือการเราทำผิดทางวาจาส่วนทำผิดทางกายนั้นเราก็อาจจะไปไม่พอใจใครแล้วก็ไปทำร้ายเขาไม่ชอบใจใครก็ทำร้ายหรืออยากได้ของใครก็ไปลักไปขโมยออกมาอันนี้ก็ถือว่าเราก็ถือว่าเป็นการเป็นกิเลสนะโยมเป็นกิเลสอย่างหยาบซึ่งเราประพฤติเราแสดงออกมาดังนั้นการที่พระพุทธองค์ได้ให้เราได้ถือศีลได้มีศีลก็คือให้ละกิเลสอย่างหยาบนั่นเองแต่นั่นแหละศีลเหล่านี้ก็อยู่ในมรรคเพราะฉะนั้นเราเดินมรรคมาแล้วอยู่เราเดินมรรคมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วพอเรามาปฏิบัติแบบนี้เรามาทำกรรมฐานกรรมฐานก็เป็นการละกิเลสอย่างกลางอยู่กิเลสอย่างกลางนี้มันอยู่ที่ไหนโยมกิเลสอย่างกลางมันอยู่ในใจเรามันอยู่ในใจเราการที่เรามาละกิเลสอย่างกลางเรามาปฏิบัติในกรรมฐานเนี่ยก็คือเราปฏิบัติในฌานอย่างที่อาตมาได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้ตอนที่เราทำกรรมฐานการทำฌานก็คือการฆ่านิวรณ์ห้าอยู่นิวรณ์ห้านี่แหละมันเป็นกิเลสอย่างกลางเป็นกิเลสในใจที่อาตมากล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานได้เราปฏิบัติฌานได้เราปฏิบัติข้ามฌานหนึ่งได้เท่ากับเราละนิวรณ์ห้าได้โยมนิวรณ์ห้าก็มีอะไรโยมมีกามฉันทะมีพยาบาทวิตกมีขีณมิทะมีอุทธัจจะมีวิกิจฉามี5อย่างนะโยม
ซึ่งเราก็ฟังกันมาเยอะแล้วว่า5อย่างนี้มีอะไรบ้างกามตัณหาก็คืออยากได้ในตัณหาต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละโยมก็เรียกว่าตัณหานั่นแหละโยมก็คือเราปฏิบัติถ้าเราละนิวรณ์ห้าได้ก็คือถ้าเราข้ามไปแล้วถึงปิติก็คือเราละได้เพราะนั้นเราก็ละกามตัณหาได้ละกามฉันทะนี้ได้สำหรับปฏิบัติวิตกก็เช่นเดียวกันปฏิบัติวิตกนี่ก็คือไม่พอใจในสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นอันนี้ก็คือถ้าเราไม่พอใจนั่นแหละโยมก็คือนั้นเราคือพยาบาทวิตกถ้าเราปฏิบัติฌานได้เราข้ามฌานได้ข้ามฌานหนึ่งมาได้ก็ละข้อที่สองนี้ได้เช่นเดียวกันในข้อที่สามขีนะมิทะความง่วงเหงาหาวซึมอันนี้ก็เป็นความขี้เกียจนั่นเองมันจะแสดงออกแสดงออกโดยการที่เราจะไม่พยายามทำกรรมฐานต่อไปจะมีอาการง่วงเหงาหาวซึมละจากการเป็นวัดบางคนก็ลุกไปเลยไปหาที่นอนเลยหรือว่าไปทำอย่างอื่นเลยนะที่ไม่ปฏิบัติกรรมฐานอันนี้ก็คือข้อนี้ขีนามิทานิยมเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามฌานได้ก็เช่นเดียวกันคือเราละข้อนี้ได้แล้วอุทธัจจะกุฏฐัจจะก็เช่นเดียวกันอยู่ความฟุ้งซ่านความไม่ตั้งมั่นในจิตความกังวลกังวลใจอันนี้แหละคือความฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเมื่อกี้ได้เราข้ามปิติได้เราก็ผ่านข้อนี้ได้เหมือนกันแล้วข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามไปแล้วนะเราผ่านฌานไปแล้วเราข้ามนิวรณ์นี้ไปแล้วใจเราก็จะไม่มีกิเลสในอย่างกลางนี้แล้วโยมนะคือกิเลสที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ที่เรียกว่ากิเลสอย่างกลางนี่แหละมันเป็นการคิดก่อนที่เราจะไปปฏิบัติในกิเลสอย่างหยาบเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำกรรมฐานก็คือจิตนิวรณ์ห้าหายไปเราจะไม่มีจิตที่ไปคิดทำให้เกิดกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาเราก็จะไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาและเช่นเดียวกันถ้าเราข้ามนิวรณ์ตรงนี้ไปได้แล้วในนิวรณ์เมื่อกี้ก็มีข้อวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่ก็มันอยู่ในสังโยชน์อยู่ในสังโยชน์สังโยชน์ข้อ2ซึ่งตอนที่โยมขอกรรมฐานสังโยชน์นั่นแหละที่เราท่องมาว่าห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงนั่นแหละโยมสังโยชน์มี10อย่างสังโยชน์นี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดโยมสังโยชน์กับอนุสัยเนี่ยเหมือนกันโยมอนุสัยมี7ข้อโยมแต่สังโยชน์มี10ข้อแต่รวมไปรวมมาพิจารณาแล้วอนุสัยมารวมสังโยชน์เอาไว้2ข้อมีเป็นข้อเดียวเนี่ยมีอยู่3ข้อเพราะฉะนั้นถ้ารวมแล้วอนุสัยกับสังโยชน์ก็คือตัวเดียวกันโยมเพียงแต่เปลี่ยนความหมายเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สังโยชน์ก็เท่ากับว่าเรารู้อนุสัยนั่นแหละโยมอนุสัยมันก็คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานโยมมันอยู่ในจิตสำนึกของเรานี่แหละอันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามฌานมาได้เราปฏิบัติกรรมฐานได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่กรรมฐานในท่านั่งสมาธิท่ายืนสมาธิท่าเดินจงกรมหรือว่าท่านอนสมาธิถ้าเราข้ามมาได้เราก็ข้ามกิเลสอย่างกลางนั่นแหละแล้วพอข้ามวิจิกิจฉาก็คือข้ามสังโยชน์เราละสังโยชน์ได้แล้วในข้อที่2แล้วถ้าเรา
ละสังโยชน์ในข้อหนึ่งสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนเรามุ่งเราพยายามตัดเราพยายามคิดเราพยายามละไม่ให้คิดว่ากายนี้เป็นของเราไม่ใช่ว่ากายนู้นเป็นของคนอื่นไม่ใช่ตัวเขาตัวเราเราตัดตรงนี้ให้ได้อยู่เราพยายามฝึกเราปฏิบัติเราอย่าคิดว่ากายนี้เป็นของเราที่เขาให้ดูกรรมฐานให้ดูว่าถ้ากายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละโยมเขาให้เราตัดสักกายทิฏฐินี่แหละเพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานถ้าเราทำแล้วทำให้จริงทำให้ได้ทำให้ผ่านก็ตัดข้อนี้ได้เหมือนกันโยมถ้ารู้เรามองกายเราดูกายเราวิปัสสนากายของเราได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มันจะเปลี่ยนความคิดโยมไปมันจะไม่ยึดความเป็นตัวตนนั่นก็คือโยมละกิเลสอย่างละเอียดในข้อที่หนึ่งสักกายทิฏฐิได้ด้วยเพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานมันมีประโยชน์เยอะนะโยมที่พระพุทธองค์ให้เราปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละมันมีประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นเราพยายามทำให้ผ่านโยมพยายามข้ามฌานให้ได้นะเพราะถ้าเราข้ามฌานไปได้แล้วเดี๋ยวโยมจะรู้เองมันเป็นปัจจตังโยมความรู้สึกมันอธิบายยากในช่วงที่เราไปเจอปิตินะโยมปิติมันจะอธิบายได้ยากมันจะเป็นความลุ่มลึกใครที่มีวิจิกิจฉาในใจเนี่ยมันหายหมดเลยโยมใครที่บางทีมองไม่เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าง่ายๆก็บางคนมองพระสงฆ์ในช่วงที่เรายังทำกรรมฐานไม่ได้มองว่าพระสงฆ์นี่อยู่สบายไม่เห็นทำอะไรบิณฑบาตมาแล้วฉันแล้วก็นอนบางคนคิดอย่างนั้นนี่ก็คิดเป็นอกุศลคิดไม่ดีคิดบาปแต่ถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐานได้มันเปลี่ยนเลยโยมโยมข้ามปิติได้นี่โยมเปลี่ยนเลยโยมจะรู้เลยว่าโอ้โหกรรมฐานนี่มันไม่ใช่ของง่ายถ้ามันปฏิบัติแล้วมันผ่านปิติไปได้นี่มันต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะความอดทนมากโยมที่เขาเรียกว่าที่มีธรรมอยู่3ข้อคืออาตาปีสัมปชาโนสติมานี่แหละตัวนี้แหละที่บอกว่าเอามาทำกรรมฐานเนี่ยต้องใช้3ตัวเนี่ยเพราะว่ามันใช้ความเพียรเผากิเลสโยมคืออาตาปีเนี่ยเพียรเผากิเลสความเพียรเผากิเลสอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วมันมีทั้งวิริยะอุตสาหะนะความอดทนมันอยู่ในนี้หมดเลยโยมถ้าโยมไม่เพียรเผากิเลสโยมไม่พยายามแบบนี้โยมไม่ผ่านแน่นอนปิติสัมปชัญญะหรือว่าสัมปชาโนรู้ตัวทั่วพร้อมหมายถึงว่าโยมต้องกายเวลาที่โยมจำกรรมฐานถ้านั่งโยมก็ต้องนิ่งถ้ายืนก็ต้องนิ่งรวมทั้งท่านอนด้วยนะโยมท่านนิ่งโยมจะเห็นเวทนาแต่ถ้าโยมไม่นิ่งเวทนามันจะถูกปิดบังมันจะถูกปิดบังด้วยอิริยาบถดังนั้นการที่เราทำกรรมฐานที่เขาให้อยู่นิ่งเนี่ยเพื่อให้เห็นเวทนาโยมอย่างที่หลวงพ่อสนองพูดว่าถ้าเห็นเวทนาก็เห็นพระพุทธเจ้านี่แหละโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้เราเห็นเวทนาก็คือพูดกับกันหมายถึงว่าถ้าเราเห็นเวทนาเราก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อสนองพูดเพื่ออะไรโยมเพื่อเราเห็นเวทนาแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วกายของเราเนี่ยมันมีทุกข์ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเลยโยมแต่โยมจะรู้ตอนที่หยุดนิ่งนี่แหละถ้าโยมไม่นิ่งไม่ทำกรรมฐานคือทำกรรมฐานแล้วไม่นิ่งไม่ทำอย่างกรรมฐานนั่นแหละขยับไปขยับมาโยมไม่เจอแน่นอนนะไม่เจอเวทนาพอไม่เจอเวทนาปุ๊บโยมก็ไม่ถึงขั้นต่อไปคือขั้นปิติถ้าโยมเห็นเวทนาแล้วนั่นมันคือวิตกวิจารอยู่พอเห็นเวทนาแล้วปุ๊บท่านโยมทนไปจนถึงวิติแล้วเนี่ยอย่างที่อาตมาได้บอกอันนั้นคือโยมผ่านในเรื่องของอาตาปะเยมาเลยโยมความเพียรเผากิเลส
โยมผ่านมาเลยโยมสัมปชานโนโยมผ่านมาสติมาสติที่ระลึกอยู่ว่าเราทํากรรมฐานอยู่นั่นแหละโยมจะผ่านสามตัวนี้มาพอสามตัวนี้มาปุ๊บก็อย่างที่อาตมาพูดในขั้นต้นว่าเราจะรู้เลยว่ามันยากลำบากมากกว่าจะมาถึงปิตินี้ได้โยมจะมาคิดถึงเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าถ้าไม่สอนตัวนี้มาไม่มาถึงเราปฏิบัติตรงนี้เราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราจะไม่เห็นเลยว่าปิติมันเป็นยังไงโยมจะศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วโยมจะศรัทธาพระธรรมของพุทธเจ้าเลยว่าอ๋อเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติธรรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล227ที่พระสงฆ์นับถืออยู่ถ้าไม่มีศีลพวกนี้มาเนี่ยเราจะทำบาปอย่างหยาบเราจะไม่ข้ามมาทำกิเลสมาเห็นกิเลสอย่างกลางนี้ได้มาผ่านกิเลสอย่างกลางนี้ได้โยมจะคิดศรัทธาพระธรรมขึ้นมาทันทีเลยว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติมานี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานในการที่จะมาทำให้กรรมฐานสามารถปฏิบัติไปได้ตามฌานนั่นเองโยมจะศรัทธาพระธรรมขึ้นมาทันทีพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันโยมจะศรัทธาพระสงฆ์ว่าอ๋อพระสงฆ์นี่ถ้าเขาฝึกเขาหัดเขาปฏิบัติพระสงฆ์รูปที่เขาปฏิบัติเขาสามารถผ่านฌานได้เขาปฏิบัติถึงปิติสุขเอกคตาได้เขาก็จะมาเพียรสอนพวกเราได้เขาจะเอาการปฏิบัติที่เขาปฏิบัติผ่านมาแล้วนี่แหละมาแนะนำเรามาสอนเรามานำทางเราไปให้ผ่านในขั้นต่างๆได้เช่นเดียวกันโยมก็จะมาศรัทธาพระสงฆ์อีกเช่นเดียวกันว่าถ้าไม่มีพระสงฆ์ไม่มีมาสอนไม่มีพระสงฆ์มาสอนเราแบบนี้คนที่ถึงปิติแล้วถึงได้ผ่านแต่ถ้าใครที่ยังไม่ถึงก็ยังอาจจะนึกไม่ได้แต่คนที่ผ่านแล้วเท่านั้นจะยึดได้อยู่พอนึกได้ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บวิจิกิจฉาตัวนี้โยมผ่านเลยโยมมันจะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งในสังโยชน์บอกว่าวิจิกิจฉาก็คือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันในข้อนี้มันจะตัดเลยโยมตัดสังโยชน์ได้เลยว่าสงสัยในพุทธธรรมพระสงฆ์มันจะหมดไปทันทีวันที่เราทำกรรมฐานนี่แหละโยมผ่านข้อนี้แหละอาตมาก็จะพูดซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะให้เราได้ระลึกให้เราได้รู้ว่ามันเกี่ยวพันกันทั้งหมดระหว่างศีลระหว่างกิเลสต่างๆกิเลสมีอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบแล้วก็ในสังโยชน์ข้อที่3ศีลพัตตปามาสโยมว่าข้อนี้ก็อธิบายว่าถือศีลถือมั่นศีลพจน์ถือมั่นศีลพจน์ไปตามสักแต่เขาว่าโยมก็คือเชื่อว่าศีลกับพจน์เนี่ยจะทำให้พ้นจากกิเลสต่างๆได้ซึ่งเป็นการเชื่อที่มันไม่ถูกต้องบางคนก็เชื่อว่าถือเอาศีลไปไว้เพื่อไปข่มไว้ด่าคนอื่นที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติไม่อยู่ในศีลหรือว่าบางคนก็เอาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อลาภสรรเสริญเพื่อพิธีกรรมต่างๆอันนี้คือศีลพัตตปามาสคือถือศีลพจน์ในทางที่ผิดในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจเราปฏิบัติได้เราละศีลอย่างหยาบนั้นมาได้แล้วเราปฏิบัติในศีล5ได้อย่างหมดจดขาวสะอาดศีล5ศีล8เราปฏิบัติได้ดีนะได้สมบูรณ์ข้อศีลพัตตปามาสนี่ก็โยมจะมีส่วนที่จะสละได้ละได้ค่อนข้างจะสูงแล้วถ้าโยมเข้าวัดโยมมาปฏิบัติกรรมฐานนี้ด้วยแล้วโยมจะไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมต่างๆเลยจริงๆพระพุทธเจ้าห้ามหมดเลยโยม
ห้ามเสกน้ำมนต์ห้ามอวดอุตริมนุสธรรมห้ามประกอบพิธีต่างๆเพราะมันเป็นของที่ทำแล้วให้หลงมันอยู่ในโลกกฎหลงเลยอย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติเท่านั้นให้ทำกรรมฐานเท่านั้นเพื่อที่จะละนี่แหละรวมโลภโกรธหลงนี่แหละซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ห้าหรือว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันก็คือโลภโกรธหลงนี่แหละรวมกันแล้วมันคือทั้งหมดมันคือตัวนี้แหละโยมซึ่งตัวนี้ถ้าเราพูดตามภาษาโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นตัวคุมทั้งหมดแล้วโยมแต่ว่าการละบางคนไม่รู้ว่ามันละต้องละสามระดับแบบนี้นะวันพระพุทธเจ้าถึงได้ให้เราละมาตั้งแต่เรายังไม่มาปฏิบัติกรรมฐานให้ละอย่างหยาบมาเพราะฉะนั้นพอเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราละไปแล้วอย่างที่สองเหลืออย่างที่สามอย่างละเอียดนี่แหละโยมถ้าเราละให้ได้เราละสามข้อที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ให้ได้ก็ถือว่าเราเดินเข้าไปในสายพระอรหันต์แล้วโยมในสายพระอริยเจ้าถ้าเราละสามข้อนั้นได้ก็อย่างที่หลวงพ่อสนองได้บอกเราไว้ก็คือเราจะถ้าเราละได้สามข้อก็อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏถ้าเราเห็นตรงนั้นก็ถือว่าเราเข้าขั้นโสดาบันเข้าขั้นโสดาบันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นแล้วแต่ใครจะเห็นปัจจตังโยมไม่เหมือนกันมีใครไปบัติเห็นแล้วมั่งโยมมีไหมถ้าไม่มีหลวงโยมพยายามต่อไปโยมอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วเราพยายามทำกรรมฐานให้ผ่านชั้นหนึ่งให้ได้ก่อนโยมไม่ต้องเอาอย่างอื่นที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยถ้าใครยังไม่ผ่านปิติก็คือยังไม่ข้ามชั้นหนึ่งเพราะนั้นเราพยายามผ่านให้ได้โยมนี่แหละที่เรารู้อยู่นี่แหละโยมดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่แหละโยมทำเพื่อให้ถึงขั้นปิตินะเพราะฉะนั้นเราพยายามให้ถึงปิติถ้าใครถึงปิติแล้วเห็นแล้วถึงสุขแล้วถึงเอกตาแล้วรู้แล้วเพียรไปวิปัสสนาแล้วมันเป็นไปเองโยมเดี๋ยวเป็นไปโดยอัตโนมัติมันจะเป็นไปเองโยมจิตของมันจะสำรวมระวังเองเราเรียนมานับคำตีโทเอกอาตมาก็เรียนมาเขาก็สอนเนื้อหาต่างๆสรุปแล้วก็มารวมอยู่ในนี้แหละโยมมารวมในการละโลภโกรธหลงนี่แหละมาเพียรพยายามมาปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เรียนก็ไม่เป็นไรโยมแต่ถ้าปฏิบัติกรรมฐานตามปฏิปทาของหลวงพ่อสนองรับรองได้ว่าโยมปฏิบัติตามนี่โยมพอหลวงพ่อสนองท่านสั่งสอนเนี่ยท่านสอนถึงวิปัสสนาท่านสอนถึงนิพพานนะโยมนะเพราะถ้าใครไปบัติได้โยมไปบัติตามหลวงพ่อสนองที่ให้กรรมฐานตามที่เปิดบันทึกอะไรต่างๆให้เราฟังนะถ้าโยมทำได้โยมก็ไปนิพพานได้โยมพยายามทำไปถึงได้จริงๆโยมศีล5ศีล8ไปได้หมดแต่เราต้องทำศีลให้สมบูรณ์เราต้องพยายามตั้งมั่นเราพยายามที่จะปฏิบัติเราปฏิบัติไปตามนี้แหละโยมไม่ต้องไปรู้ตำราโยมสามารถเข้าถึงนิพพานได้โยมเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้อาตมาก็ได้รับมอบหน้าที่จากอาจารย์ประเทืองให้มาแทนก็เป็นครั้งแรกที่อาตมามาให้กรรมฐานที่นี่ที่ลานธรรมอาตมาเคยไปคอร์สสังจรก็ไปให้กรรมฐานในท่ายืนสมาธิซึ่งการปฏิบัติในท่าสมาธินั้นก็ค่อนข้างลำบากเป็นการปฏิบัติที่มีเวทนาสูงตามที่หลวงพ่อสนองได้บอกกับพวกเราในบันทึกต่างๆที่เราเคยฟังเพราะฉะนั้นอาตมาเคยไปแต่คอร์สสังจรไปสอนแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยมาให้กรรมฐานข้างบนเคยครั้งหนึ่งจำได้ช่วงที่อยู่ที่นี่ประมาณ2 พรรษาวันนั้นตอนเช้ามืดไม่มีใครให้กรรมฐานอาจารย์เอกให้อาตมาขึ้นมาให้กรรมฐานก็มี
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอยู่ก็ผิดพลาดพังประการใดพูดผิดมั่งถูกมั่งก็ขอให้อภัยก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่มาเพียรมาหมั่นมาปฏิบัติมาละมาเพื่อที่จะให้พ้นทุกมาถึงปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงที่สุดของธรรมของพุทธศาสนาเราก็คือพระนิพพานก็ขอให้การปฏิบัติของพวกเราที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้แล้วก็จะที่มีต่อไปก็ขอให้เป็นอนิสงส์เป็นพระปัจจัยเป็นกุศลนำส่งให้พวกเราได้เดินทางไปจนถึงที่สุดของพระพุทธศาสนาให้ถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานด้วยกันทุกขั้นทุกทนเทินก็เดี๋ยวคงจะมีครูบาอาจารย์มาให้กรรมฐานต่อนะมาแสดงธรรมต่อจะบอกให้กรรมฐานไม่ใช่แล้วโยมก็จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่อก็เดี๋ยวรอครูบาอาจารย์มาผู้ใดที่จะไปพักไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ใช้โอกาสนี้ได้โยมนะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังครูบาอาจารย์ต่อ